<c oughs> เอาละวันนี้มีรับแจ้งเหตุล่าสุดท่านผู้ชมคะตำรวจรับแจ้งเหตุมีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงภายในบ้านพักย่านสายไหมตำรวจกับหน่วยอลรินทราชก็นำกำลังเข้าระงับเหตุนะคะแล้วการประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องนั้นให้ออกห่างไกลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกำลังหน่วยอลินทราชก็ปิดล้อมพื้นที่เบื้องต้นพบว่าเป็นชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงแล้วเขาเป็นตำรวจสันติบาลระดับสารวัตร ก่อนหน้านี้พบว่าตำรวจท่านนี้มีอาการทางจิตต้นสังกัดให้เพื่อนข้าราชการตำรวจนั้นเนี่ยกำลังเตรียมตัวพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าตายเจงเพื่อน,นมีอาการคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าสองแม็กเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดเบื้องต้นก็กันพื้นที่โดยรอบห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าใกล้พื้นที่แล้วเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าติดตามมานะคะเือ เพื่อนกาลังจะไปเอาเพื่อนเนี่ยไปรับตัวไปรักษาปรากฏว่าเข้าไม่ได้แกยิงปืนขึ้นฟ้าปัง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 ตำรวจที่เลยต้องล้อมพื้นที่บ้านพักอันนี้ไว้แล้วก็กันคนอื่นออกเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าตามมาทีนี้มีความคืบหน้าจากสนทยาสวัสดีสนธยาสวัสดีนี่ก็ขิงแบบคือเล็กๆน้อยๆอะไรของแกแกก็ร้องแหลกไปหมดคือเป็นนักร้องที่ร้องแหลก ร้องแหลกละแหลกลานอะ่ะคือมันไม่ได้ร้องไม่ได้ดีเลยแหลกลานฉันเข้าใจอันนี้นะอันนี้พี่ปองพูดตรงๆนะคุณสันิญาสวัสดีนะท่านผู้ชมอย่าว่ากันหลังๆเนี่ยแกเลยไม่ศักดิสิทธิ์ไม่ขลัง mm hmm. ไม่ขลังกระมังแตกสันญาสวัสดีเนี่ย <c oughs> วันนี้ไปยื่นคำร้องต่อก,กอกตคือแกไปกกตแทบทุกวันมาและสามรอบ <c oughs> พี่ซื้อคอนโดอยู่แถวนั้นเลยกันไปเข้าไปแกไปยื่นคำร้องต่อกกตให้ไปตรวจสอบการจัดปลาัยของพักเพื่อไทยที่จังหวัดพิจิตรที่มีขึ้นมา11มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ให้ไปตรวจสอบคําปลาัยของเศรษฐาทวีสินด้วยว่าเขาขายผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมสองตรวจหนึ่งตรวจสอบว่าการจัดการปราัสนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมคําปลาัยของเศรษฐาผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมสองตรวจ ชนทียาบอกว่าในการปราัสที่พิจิตเนี่ยไปดูได้เลยถ,ถ้าเรามีนะออพี่พี่หมอนุนท้าถ,ถ,ถ,ถ้า้ารมาภิ i n s ร์ตที่พิจิตนะพิจิตนะประชาชนเนี่ยมาเป็นหมื่นและประชาชนทุกคนสวมเสื้อสีแดงสกรีนข้อความ,เ,วหม,มเหมือนกันหมดอืเหมือนกันหมดค่ะมาเป็นแพทเทิร์นเก้าอี้สีแดง <c oughs> ประชาชนใส่เสื้อสีแดงสกรีนข้อความเดียวกันหมดซึ่งไม่เหมือนกับ การประสัยของพรรคอื่นๆเลยที่ถึงถึงเอาเรารู้แหละถึงมันจะเป็นการระดมพลนะนะเราเรียกให้สุภาพหน่อยว่าระดมพลเขาจะแบบใส่เสื้อคนละสีคนละแบบคือต่างคนต่างใส่กันมาใช่ไหมคะแต่นี่พบว่าประชาชนเนี่ยใส่เสื้อสีเดียวกันสกรีนท่อยคำเดียวกันหมดแล้วคำถามคือคนต่างจังหวัดทำนาทำไร่จะเอากำลังซื้อที่ไหนไปซื้อเสื้อสีแดงแล้วสกรีนข้อความแบบนี้มันนั่ง ภาเพียบเรียบร้อยฝังการปลราัยเป็นหมื่นเอากําลังซื้อที่ไหนไปเขาบอกว่าแล้วเราจะเห็นว่าอย่างงี้จะมีเยอะเขาเลยเอาที่พิจิตรเท่านั้นก่อนเอาพิจิตเป็นตัวอย่างก่อนอให้กรกตไปตรวจสอบทีนี้นอกเหนือจากให้การตรวจสอบว่าเอะคนเหล่านี้เขาใส่เสื้อสีเดียวกันถ้อยคําเดียวกันเขาเอาตังค์าไหนไปซื้อผิดมีอะไรผิดหรือเปล่าสองคือในวันนั้นเนี่ยการปราใสของเศรษฐา มีความตอนหนึ่งเขายกความตอนนี้อยู่ในคําร้องความตอนหนึ่งของการปราศัยเนี่ยพูดว่าถ้ามีการแจกเงินก็ได้ให้รับไปกาเบอร์นั้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ในส่วนของเพื่อไทยจะใช้นโยบายหลักให้นโยบายเป็นหลักเห็นไหมวันนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาพูดว่าถ้ามีการแจกเงินก็ได้ให้รับไปกาเบอร์นั้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องไปรับเงินเข้าไปเถอะจะกร้าไม่กล้าก,กาเ็การเรื่องของพี่น้องแต่พระเพื่อไทยจะใช้นโยบายเป็นหลัก สนิยาบอกว่าคํากล่าวนี้เข้าข่ายเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเอาสองประเด็นนี้มาให้กรกตตรวจสอบเพราะไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมนี่นีนี่นี่ทีพิจิตรนี่ทีพิจิตเออจริงด้วยเว้ยใส่เสื้อใส่เสื้อสีเดียวกันสกรีนข้อความเดียวกันคือแบบนี้เสื้อแบบนี้ใช่ไหม เดี๋ยวคอยดนะูเห็นข้างหน้าเผื่อจะมีออแต่ว่ามันแดงไปหมดเลยเนี่ยเ,ออเราไม่ได้เห็นข้างหน้าเ,ออเราเห็นแต่เสื้อสีแดงเราไม่รู้ว่าสกรีนเข้าความอะไรน่าออจะแบบเดียวกันอะเนาะตรงน้ก็ใส่เสื้อเหมือนกันมากือบหเลยใช่เขาบอกว่ามันผิดปกติอ่ะอม,ออมันมันดูแล้วไม่ธรรมชาติาดูแล้วไม่เนียนดูแล้วไม่เนียนนะคะอ่ะทีนี้เมื่อถามว่าจะมีการร้องเรียนเรื่องการแจกเสื้อของรวมไทยสร้างชาติในการปราศัยไหมเอ๊เสื้ออะไรวะสนธิยาบอกว่า ที่ร้องเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ร้องว่าพักแจกเสื้อแต่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ก่อนมีการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติการประสายของเพื่อไทยเนี่ยประชาชนก็สวมเสื้อสีแดงไม่มีสีอื่นเลยการสกรีนข้อความก็เดียวกันต้องการให้กระกะตกลางสั่งไปยังกระกะตจังหวัดดําเนินการตรวจสอบเพราะไม่เชื่อว่าคนเป็นหมื่นคนอยู่บ้านนอกจะเอาเสื้อหนึ่งตัวไปสกรีนแล้วใส่มานอกจากได้รับแจกถ้าเกิดกับพักอื่นก็จะตรวจสอบเช่นกัน และที่ทําไม่ได้ทําเพราะแค้นเคืองอะไร mm. การทั้งนี้การนี้คำร้องครั้งนี้สอนที่ยันได้นนำความเห็นนักกฎหมายมหาชนที่เห็นว่านัทวุฒิใส่เกลือพอออกครอบครัวเพื่อไทยถูกตัดสินทางการเมืองไม่สามารถนำรงตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงได้เอามาเป็นหลักฐานเพิ่มเติม,ตมให้กับกรกตด้วยกรณีเมื่อ7มีนาคมสอนิยานบอกว่าเขาก็ยื่นต่อกรกตอขอให้ตรวจสอบเพื่อไทยเหมือนกันว่าผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหรือเปล่า ที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องเลือกคนที่มีความรู้เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่นัทวุฒิตัดสิทธทางการเมืองพรรคไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องหรือทำงานกับพรรคอย่างไรก็ตามกรกตเห็นว่านัทวุฒิไม่สามารถเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้สิ่งที่นัทวุฒิไปช่วยเพื่อไทยหาเสียงก็จะทำให้เพื่อไทยเข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคไหมเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคมาชี้นําครอบงาตามมาตราย2่สิบยีิบกพรบอร์มพรรคการเมืองถามว่านัทวุฒิยืนยันว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งอะ่ะ ที่จะไปช่วยพักอะ่ะชนที่ยาบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าเมื่อน,นัตวุฒิถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ไม่สามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติได้ซึ่งกรกตควรทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าไม่สามารถวินิจฉัยได้ก็ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญท่านเพื่อให้ได้กรอบในการปฏิบัติว่าสิ่งไหนที่ควรถูกตัดสิทธิทางการเมืองทําได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ตามสนที่ยาย,ยังระบุว่าได้รับหนังสือจากกรรมการไตส่สวนของกอกตให้มาให้ถ้อยคํากรณีที่ยื่นร้องขอให้กกต พิจารณาสั่งยุบพักเพื่อไทยเหตุแผดทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปพบทักษิณที่ฮ่องกงว่าเข้าขายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพักชี้นําครอบเงินพักหรือไม่มคือ,อถูกเอาง่ายๆนะผู้ดาธรรมชาตินะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยคุณไม่มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีสิทธิลงประชามติคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะมายุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงปรสาสัยนี้ไม่ได้ออใช่ใช่ ใช่มันมันมาคล้องไม่ได้อะคล้องไม่ได้ต้องไปทำางอื่นแตดสีกกีเป็กี่ปีของวากันไปแต่นี่ยังเห็นมาจ่อยๆนะทุกทุกเวทีนะเขาเหมือนจะเป็นแกนนำหลักด้วยซ้ำใช่ใช่สมัยกนี่จะเล่าให้ฟังสมัยนู้นเลยนะนี่จำได้เลยซักประมาณสิบปีที่แล้วอะที่สปอร์ตคลับเนี่ยกรรมการต้องเรียกประชุมด่วนเลยนะเพราะมีสมาชิสปอร์ตคลับสองคนสองคนเป็นคนหนึ่งเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยเ,เป็นนักธุรกิจแล้วไปทํางานกี่เมืองละอีกคน,นเป็นนักธุรกิจใหญ่สองคนสองคนนี้ไปสมาชิสปอร์ตครับเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทีมฟุตบอลเยาวชนของสปอร์ตคลับหนึ่งในสองคนนี้แกก็อุตริไปสั่งทำเสื้อยืดสีแดงสกรีนหน้าทักษิณเลยค่ะอือ แล้วเอาไปให้นักกีฬาใส่นักกีฬาก็เด็กอะเนาะก็เป็นลูกของสมาชิสปอร์ตคลับเหมือนกันก็เป็นสมาชิสปอร์ตคลับนั่นแหละก็ใส่เตะบอลอย่เงแบบปังมปังมปังพ่อแม่มารับตกใจให้อะไรว่อใส่เสื้อเหมือนกันหมดใส่สีแดงแล้วนะทักษิณน่ะใครให้มาก็บอกอันเนี้ยคุณคุณคุณอาท่านให้มาอาสองอาเนี่ยให้มาโอ้ยเขาถอดเสื้อจากลูกเขานะไปให้กรรมการพิจารณาเลยว่าถูกต้องไหมก็จะมีกรรมการสปอร์ตคลับเนี่ย Oh. กรรมการบอกผิดคุณทำ hmm. อย่างนี้ไม่ได้ออย่าลากการเมืองเข้ามาในสนามกีฬาของสปอร์ตครับเด็ดขาดที่เราไม่รู้ว่ารวมไทยช่างชาติเขาแจก,กเสื้ออะไรแต่ที่เรารู้เราขายเสื้อ <c oughs> แล้วเราขายมาก่อนหน้านี้เราด้วยเรายังกลัวเลยว่านายกจะมาเก็บค่าิิสิทธิ์เราหรือพวกเราหัวเสอะเขาเรียกหัวเสอะจได้ไหมหัวไอเรืองเนี่ยมัน เราก็ทำมาหากินตามปกตินะฮะเออนอกที่ตื่นเช้าแปลว่าทับนิ้วใช่ราก <c oughs> ิย่แต่เช้า <c oughs>